Carbon Footprint in Daily Life ล่ะครับจะเป็น Key Topic ที่เราจะมาพูดคุยกันมีความสำคัญด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆไปอีก4เรื่องท่านอาจจะเห็นทางออกทางรอดบางอย่างหรือแม้กระทั่งเห็นโอกาสบางมุมของประเทศไทยด้วยก็ได้ต้องบอกงี้ครับว่าถ้าประชาชนไม่ร่วมกันลด Carbon Footprint Daily Life ของท่านลงมา 20-30%การที่มันจะสะท้อนขึ้นไปที่ product ที่เราจะเลือกซื้อหรือทำให้องค์กรบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาเลือกที่จะ launch ผลิตภัณฑ์หรือปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตที่มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง 30% มันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยครับทุกๆวันเสาร์นะครับ 11:30 น.ถึงช่วงเที่ยงนะฮะเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by Dr. O ครับวันนี้ดร.โอศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์เพียรมนกุลนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นสื่อกลางนะครับในการนำมุมมองแนวคิดนะครับแล้วก็ชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและความยั่งยืนครับรายการ NY Insider นะครับก็ต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz เป็นอย่างสูงนะฮะที่เห็นความสำคัญแล้วก็ทำให้รายการ NY Insider เนี่ยนะครับมาพบปะกันผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่5นะครับเรามี archive จำนวนมากนะครับอยู่ในระบบใน system นะฮะถ้าอยากเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เรียนเชิญนะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับพิมพ์คำว่า NY Insiderนะก็น่าจะเจออาร์คไรฟ์ต่างๆเกือบ200นะครับวิดีโอที่ดร.โอคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในคลังข้อมูลองค์ความรู้ด้านความยั่งยืนที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศพอควรเลยทีเดียวนะครับก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาเป็นแฟนประจำรายการของเรารวมไปถึงแนะนำรายการ NY Insider นะครับให้กับคนที่ท่านรักครับรับรองฮะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็มาร่วมสร้างความยั่งยืนนะครับแล้วถ้าคนที่ท่านรักคนนั้นเป็นคุณครูนะครับตามโรงเรียนต่างๆเป็นนักเรียนน้องๆนักเรียนประถมมัธยมนิสิตนักศึกษาดร.โอคิดว่านั่นแหละครับคือหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนนะครับเพราะเรากำลังร่วมสร้างกรอบความคิดนะครับความรักสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็มีแนวคิดในเรื่องราวของความยั่งยืนนะครับนะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาละครับทุกท่านครับวันนี้นะครับประเด็นที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านมาร่วมอินไซต์กันนะครับดร.โอใช้คำว่าขอเป็นคำว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแต่คาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยครับในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่4ประเภทนะครับประเภทที่1นะคือคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับสำหรับประเทศนะอย่างประเทศไทยนะครับฝรั่งเศสเยอรมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเขาก็จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับว่าประเทศเขานะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์เท่านั้นเท่านี้กี่ล้านตันก็ว่ากันไปนะยกตัวอย่างจากประเทศไทยนะครับเราก็มีอยู่ประมาณสักเอฟเรจประมาณสัก300ล้านตันนะครับจากทั้งโลกที่มีการปล่อยกว่าประมาณ 30,000 กว่าพูดง่ายๆก็คือเวลาเรามองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในเชิงของประเทศเนี่ยนะเราก็จะประมาณสัก 1% ครับของทั้งโลกนะครับถามว่า 1% ประเทศไทยปล่อยอยู่อันดับเท่าไหร่ของโลกถึงแม้เราปล่อยแค่ 1% เนี่ยนะฮะแต่เราอยู่อันดับ20ถึง21ของโลกนะฮะเราอยู่ช่วงนึงเราอยู่ท็อป20ดังนั้นแสดงว่าเอ้ยมันเป็นกราฟที่เวลาเรามองการสะสมหรือเรามองกลุ่มประเทศที่ปล่อยเยอะเนี่ยนะครับอาจจะแค่ประมาณไม่ถึง 30%แต่อาจจะโดมิเนตมหาศาลนะครับของการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโลกใบนี้ถูกไหมครับดังนั้นประเภทที่1คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ประเภทที่2คือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรนะว่าการที่บริษัทห้างร้านต่างๆปตท. SCG Microsoft นะครับ Google Facebookเขาประกาศว่าเขาจะเป็น net zero จะเป็น carbon neutrality ปีนู้นปีนี้เนี่ยนะเขาโฟกัสลงมาที่ carbon footprint ขององค์กรครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะว่า
องค์กรเขามีเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องพยายามมาลดจากก้อนนี้นะฮะลงนะครับเพื่อที่จะทำให้มันเป็นศูนย์ทำให้มันเป็น net zero GHG อะไรก็ว่ากันไปกลุ่มที่3ครับนั่นก็คือ carbon footprint ในเชิงของ products ที่สร้างขึ้นมาขายครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับหรือแม้กระทั่งในอนาคตอันใกล้ซึ่งตอนนี้มันเริ่มแล้วเนี่ยคือเรื่องราวของ CBAM Carbon Border Adjustment Mechanism ซึ่งยุโรปเขาตั้งกลไกแบบนี้มาแล้วเนี่ยเขาบอกให้ท่านผู้ประกอบการนะครับจะต้องมีการรายงานสิ่งที่เรียกว่าเป็น Embedded Carbon นั่นก็คือ Carbon Footprint ของ Product นั่นเองนะว่าproduct ของท่านมี carbon footprint ตันนึงนะมันมีคาร์บอนเท่านู้นเท่านี้เขาอาจจะมีการขีดเส้นขึ้นมาว่าห้ามเกินค่านี้นะอันนี้คือประเภทที่3นะครับย้ำนะฮะประเทศองค์กร product หรือผลิตภัณฑ์กลุ่มที่4ครับนั่นก็คือ carbon footprint in daily life ครับนะและ carbon footprint in daily life ล่ะครับจะเป็น key topicที่เราจะมาพูดคุยกันในวันเสาร์วันนี้ครับนะถามว่าอาจารย์โอนะครับทำไมล่ะทำไมทุกคนเขาพูดกัน Net Zero ทำไมอาจารย์โอไม่ไปโฟกัส CFO ครับ Footprint Organization หรือ CBAM เขาจะปรับแล้วนะถ้าเราไม่ทำนู่นทำนี่นะครับ Embedded Carbon ทำไมอาจารย์โอมาวันนี้แหมนึกว่าจะพูดเบอร์1เบอร์2เบอร์3ทำไมอาจารย์โอมาพูดเบอร์4นะครับต้องบอกงี้ครับว่าที่เลือกมาพูด Carbon Footprint in Daily Life เนี่ยครับมีความสำคัญด้วยกันเดี๋ยวค่อยๆไปอยู่4เรื่องนะครับความสำคัญ4ข้อนี้ที่ดร.โอจะเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างเนี้ยดร.โอคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็ถ้าฟังแล้วท่านคิดตามดร.โอไปเรื่อยๆนะครับท่านอาจจะเห็นทางออกทางรอดบางอย่างหรือแม้กระทั่งเห็น opportunity นะเห็นโอกาสบางมุมของประเทศไทยด้วยก็ได้นะครับเราค่อยๆไปทีละประเด็นประเด็นที่1ครับความสำคัญของ carbon footprint in daily life ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะทำให้ประเทศเราจะทำให้องค์กรหรือเราจะทำให้ products ที่มันถูกสร้างขึ้นมาครับมันมี carbon footprint ที่ต่ำลงมากที่สุดจนกระทั่งมันเป็น net zero ได้เนี่ยคนที่จะเป็นตัวขับดันนะครับแน่นอนครับมันคือเจ้าของธุรกิจแต่คนที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดเป็นจริงคือพวกเราทุกคนครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกท่านลองจินตนาการภาพครับประเทศคน 60-70 ล้านคนนะครับเราไปประกาศแล้วปี2030เราจะมีประกาศ NDC Nationally Determined Contribution 30-40% มันการที่ประเทศไปประกาศว่าเราจะลด 30% เนี่ยนะครับใครคือคนจะทำให้เกิดสิ่งนั้นได้นะครับแน่นอนครับมันคือประชาชนคนไทยทุกคนถูกไหมครับนักดโอมีโอกาสไปจัดเวิร์กช็อปนะครับนะก็เราตั้งคอร์สขึ้นมานะครับเป็นเทรนนิ่งคลาสขึ้นมาคลาสหนึ่งนะครับใช้เวลาเรียน2วันนะเราก็เรียนกันเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์อินเดลี่ไลฟ์แบบนี้แหละครับแล้วก็เอาให้มันไปเชื่อมโยงกับองค์กรเชื่อมโยงกับประเทศนะครับต้องบอกงี้ครับว่าถ้าประชาชนไม่ร่วมกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เดลี่ไลฟ์ของท่านลงมานะครับ 20-30% การที่มันจะสะท้อนขึ้นไปที่โปรดักต์ที่เราจะเลือกซื้อการที่มันจะขึ้นไปสู่การที่เราจะสนับสนุนหรือทำให้องค์กรบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขาเลือกที่จะ launch ผลิตภัณฑ์หรือปรับเปลี่ยนไลน์การผลิตที่มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดลง 30% มันจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันต้องเริ่มต้นจากผู้บริโภคอย่างพวกเราทุกคนที่เช่นเราบอกเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของฉันนะครับฉันจะลดให้ได้ 30% มันจะสะท้อนไปที่สินค้าที่ท่านเลือกแล้วมันจะสะท้อนไปที่บริษัทเจ้าของธุรกิจ CEO ว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องลงทุนในการลดตรงนี้สินะครับและมันจะสะท้อนกลับไปเป็นประโยชน์สุดท้ายที่ประเทศสูงสุดดังนั้นความสำคัญของ Carbon Footprint in Daily Life คือข้อแรกคือข้อนี้เลยครับนั่นก็คือมันสะท้อนไปที่พฤติกรรมของผู้บริโภค
โดยชัดเจนนะครับนะถ้าผู้บริโภคอยากจะลดเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์มันจะสะท้อนขึ้นไปเรื่อยๆผ่านผลิตภัณฑ์ผ่านองค์กรแล้วก็จะไปสู่ประเทศนะครับอันนี้คือความสำคัญว่าทำไมดร.โอถึงกับทีมงานเนี่ยถึงจริงจังแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเรื่องราวของ Carbon Footprint in Daily Life นะครับเราทำ Training Class เรื่องนี้ความสำคัญข้อที่2ครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเรามอง Daily Life เนี่ยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่เราขาดตอนนี้คือ Data นะครับสิ่งที่หลากหลายประเทศขาดแล้วทุกประเทศพยายามจะทำ Research เรื่องนี้มากๆนะครับนั่นก็คือแล้วแต่ละคนเนี่ยการใช้ชีวิตแบบปกติของเราเบสไลน์ฉันมีเท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้ว่าเบสไลน์เรามีเท่าไหร่นะครับการที่เราจะไปช่วยประเทศลด 30% ตาม NDC ที่ดร.โอเล่าให้ฟังข้างต้นเนี่ยถามว่าถึงแม้ดร.โอมีใจท่านผู้ฟังหรือผู้ชมทุกท่านมีใจอยากจะช่วยลด 30% แต่ก็มันไม่รู้อะนะว่าเบสไลน์ฉันอยู่ที่ไหนชีวิตฉันมี daily life activity อะไรนะที่มันส่งผลต่อ carbon footprint มากน้อยแตกต่างออกไปอย่างไรนะครับดังนั้นความสำคัญประเด็นข้อที่2ครับนั่นก็คือการหากลไกนะครับการสร้างแพลตฟอร์มหรืออะไรบางอย่างที่จะเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้ให้เกิดขึ้นครับดร.โอมี data เล็กๆมาแชร์นะครับเราทำเวิร์กช็อปเนี้ยนะครับเทรนนิ่งคลาสเนี้ยมาแล้ว2ครั้งนะครับสิ่งที่เราได้มาตอนนี้นะครับอาจจะเป็นตามรูปเนี้ยนะครับแบบเล็กๆนะครับท่านก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วทักขีดเส้นเฉลี่ยของคนไทยทั้งประเทศณตอนนี้บนข้อมูลที่เราได้มาอยู่เนี่ยนะครับคนไทยปล่อยคาร์บอนฟุตปรินท์อินเดลี่ไลฟ์โดยเฉลี่ยประมาณ15กิโลกรัมต่อคนต่อวันนะแต่ถ้าว่า15กิโลกรัมเนี้ยนะครับมันคือเฉลี่ยทั้งประเทศแต่ถ้าท่านมองในกราฟเร็วๆรูปนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้ร่วมหรือ participant บางท่านก็ปล่อยเกือบ40นะครับบางเคสสูงกว่านี้ก็มีนะครับเชื่อมั้ยครับว่ามี participant บางท่านซึ่งไม่ได้อยู่ในตารางในรูปนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยปล่อยต่อวันนะฮะเกือบ60กิโลกรัมคาร์บอนต่อวันเป็นต้นโดยเฉลี่ยนะครับนะดังนั้นข้อมูลพวกนี้ครับเลยจะเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็ดร.โอกับทีมเราให้ความสำคัญเรื่องนี้นะครับนะในฐานะที่ดร.โอก็เป็นผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน CBS ที่คณะวิศวะจุฬานะครับเราบอกว่าสิ่งที่เราอินนะครับนอกจากการไปดูแลช่วยเหลือทาง SME ทำงานร่วมกันแล้วเนี่ยอีกเรื่องนึงคือเราอินเรื่องนี้นะครับดังนั้นถ้ามองประมาณนี้เนี่ยนะครับเราอยากจะมีการขีดเส้นนะครับว่าเอ๊ะคนไทยเราปล่อยเฉลี่ยเท่านี้นะครับภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับกรุงเทพปริมณฑลเป็นอย่างไรบ้างนะครับขีดเส้น average คือเท่าไหร่นะครับมี max มี min มีค่า standard deviation ประมาณเท่าไหร่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำให้เรารู้ครับว่าการที่ประเทศประกาศ NDC เท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือความสำคัญข้อที่2นะมันก็จะทำให้เราเห็นตัวเลขนะครับความสำคัญข้อที่3ครับนั่นก็คือเวลาเราพูดถึง Carbon Footprint in Daily Life เนี่ยครับสิ่งที่มันตามมานะครับท่านผู้ฟังผู้ชมนั่นก็คือเราต้องลงเจาะเข้าไปข้างในครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะมันมีสาเหตุอะไรนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรของ15กิโลกรัมต่อคนต่อวันหรือบางท่านอาจจะขึ้นไปถึง 40-50 กิโลกรัมต่อคนต่อวันก็ได้นะครับมันมีสาเหตุมาจากอะไรนะใน training class นะครับที่เราทำเนี่ยครับเราก็พยายาม define นะครับอะไรแบบง่ายๆแบบน่ารักนะครับแต่ว่าดร.โอเราแบ่งกลุ่มนะครับ sources ของ carbon footprint in daily life เนี่ยแบ่งเป็น5กลุ่มนะครับกลุ่มที่1 นะเราใช้กลุ่มเนี้ยนะครับว่าเป็นกลุ่มที่มาจากพลังงาน
นะครับการใช้พลังงานพูดง่ายๆก็คือใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆพวกนี้ครับที่บ้านเรือนนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1นะกลุ่มที่2ครับนั่นก็คือเราบอกว่ากลุ่มนี้มันคือกลุ่มที่มาจากการเดินทาง transportation นะโดยเฉพาะยิ่งหลายท่านที่อยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับที่มาร่วมเทรนนิ่งคลาสกับเรานะครับเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสยามพิวัฒน์นะครับเดินทางสะดวกนะครับก็เลยทำให้เราสามารถจัดเทรนนิ่งคลาสเวิร์กช็อปแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ได้คิดราคานะครับค่าลงทะเบียนในการมาทำอบรมอะไรกับเรามากมายนะครับ transportation น่าสนใจนะครับเพราะว่าท่านลองจินตนาการภาพครับว่าก่อนออกจากบ้านกว่าท่านเดินทางถึงที่ทำงานและเดินทางกลับบ้านนะครับมีมาแล้ว3ต่อ4ต่อนะครับขากลับบ้านรถติดอีกต่างหากนะมันก็สะท้อนออกมานะครับในกลุ่มที่2นะนั่นก็คือเรื่องราวของ transportation กลุ่มที่3ครับนะ1กับ2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็เยอะแล้วแหละมันโดมิเนตแหละนะครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับกลุ่มที่3เยอะไม่แพ้กันครับนะนั่นก็คือกลุ่มของอาหารการกินครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยเดลี่ไลฟ์เนี่ยอาจารย์โอพลังงานเขาต้องเยอะนะครับแต่ไม่จริงเสมอไปครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอาหารการกินเนี่ยนะครับไลฟ์สไตล์ในการกินส่งผลกระทบเยอะครับบางท่านเนี่ยที่ดร.โอเล่าให้ฟังว่าขึ้นไปถึง70เนี่ยนะครับเป็นมีทเลิฟเวอร์นะครับแล้วก็บางครั้งบางคราวก็ดริงก์แอนด์แดรงก์บ้างนะครับมีไวน์แดงบ้างมีเบียร์บ้างอะไรเงี้ยพอคุณคูณกันไปแล้วเนี่ยโอ้ดร.โอบอกเลยครับมหาศาลพอควรนะครับดังนั้นกลุ่มที่3นะครับที่เราให้ความสำคัญเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มของอาหารโดยสรุปนะครับมีพลังงานมีการเดินทางแล้วก็มีเรื่องราวของอาหารนะในเวิร์กช็อปที่เราทำนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสนใจส่งพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่มาได้นะครับนะเพราะว่าท่านก็จะได้รู้เหมือนที่ดร.โอรู้ว่าในหน่วยงานของท่านในองค์กรโรงงานของท่านคาร์บอนฟุตพริ้นท์เดลี่ไลฟ์ของemployee ท่านคือเท่าไหร่นะครับถ้าท่านประกาศว่าท่านจะเป็นเน็ตซีโร่เป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยนะครับและ employee ท่านไม่ปรับมันก็ไม่ได้เนาะถูกไหมครับนะดังนั้นระหว่างเวิร์กช็อปที่เราทำเนี่ยเรามีเกมเล่นๆให้เล่นครับเราก็ประยุกต์นะครับเขาเรียกว่าเป็นเลโก้นะพอดีดร.โอก็อินกับน้องๆนะเจ้าลูกชายเตโอนะเตโอชอบเล่นเลโก้นะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะครับเอาเลโก้เนี่ยครับมาใช้นะครับก็สามารถทำให้ท่านสามารถสร้างคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับเห็นเป็นสแต็กเป็นอะไรที่สามารถ tangible นะครับแล้วก็คำนวณสิ่งต่างๆพวกนี้ได้นะครับทัชได้นะก็เป็นกิจกรรมที่เราทำสิ่งนี้นะในวันที่1นะครับเวิร์กช็อปของเราทำ2วันนะครับทีนี้ผ่านไป3เลยครับอันที่4นะอันที่4ที่เรา cover พอควรนะครับแล้วก็มันมีสัดส่วนใน daily life เยอะมากๆไม่แพ้กันนะนั่นก็คือเรื่องราวของการช้อปปิ้งครับนะว่าท่านในแต่ละวันนะในแต่ละเดือนท่านช้อปปิ้งอะไรบ้างนะครับเพราะว่าอย่าลืมฮะการที่เราซื้อเสื้อ1ตัวนะครับคุณสาวๆหลายท่านเนี่ยรู้สึกก็มันก็ราคา199 บาทนะครับมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเสื้อ1ตัวไม่ว่าจะราคาถูกหรือราคาแพงมันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในตัวโปรดักต์ของเขาในเสื้อตัวนั้นเนี่ยเรนจ์นะฮะมันอยู่ประมาณ3กิโลกรัมจนไปถึงประมาณ9ถึง10กิโลกรัมแล้วท่านจินตนาการภาพครับว่าถ้าเราบอกว่า1เดือนนะฉันซื้อแน่ๆนะครับประมาณ5ตัวนะครับท่านก็ลองคูณฮะเอา5คูณก็ไปแล้วประมาณ25ช้อปปิ้งในที่นี้ดร.พูดถึงแค่เสื้อนะครับยังไม่ได้พูดถึงสินค้าจิปาถะต่างๆนะครับนู่นนี่นั่นที่บางครั้งบางคราวเราใช้ชีวิตแล้วเราก็ไปช้อปปิ้งสิ่งต่างๆพวกนั้นมานะครับอาจจะหลายท่านก็ร็อกโอก็เป็นครับช้อปปิ้งก็มันก็ช่วยคลายเครียดนะครับนะเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แบบเงินเดือนออกแหมวันนี้ได้เงินพิเศษมานะแต่ถ้าพอมาเรารู้นะครับผ่านการวิเคราะห์ตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์อินเดลี่ไลฟ์เนี่ยนะก็เป็นการกระตุกหลายๆคนเหมือนกันนะครับถ้าท่านยังจำได้ร็อกโอเคยมาพูดเรื่องฟาสต์แฟชั่นให้ทุกท่านฟัง
นะครับว่าปีนึงเนี่ยถ้าท่านไม่อยากเป็นท่านของฟาสต์แฟชั่นท่านอาจจะต้องมองว่าเน็ตการช้อปปิ้งเสื้อผ้าอย่าให้เกิน10ถึง12ตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นมุมในเรื่องราวนะครับของการช้อปปิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นมุมที่4นะครับที่มีความสำคัญใน Carbon Footprint in Daily Life นะครับมุมที่5ครับนะมุมที่5เนี่ยลูกโตเลือกมาพูดเฉพาะส่วนที่มันมี impact เนาะนะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิตในแบบ special ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเดินทางฮอลิเดย์นะครับปีหนึ่งท่านอาจจะมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับกับครอบครัวนะครับไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดนะบางครั้งบางคราวบางท่านก็เสาร์อาทิตย์แล้วเราต้องขับรถไปบางปูบ้างนะครับไปอัมพวาบ้างคือเป็นกิจกรรมครอบครัวที่มันก็คือความสุขนะแต่ทว่าถ้าเราใช้การคอนเวิร์ตนะครับเดลี่ไลฟ์พวกเราพวกเนี้ยออกมาเป็นนัมเบอร์ออกมาเนี่ยนะจะเห็นสัดส่วนสแต็ก5อันเนี้ยที่มันออกมาแตกต่างนะครับแล้วก็ชัดเจนนะทั้งหมดเนี้ยนะครับเป็นมุมมองผ่านไปแล้ว3ข้อนะครับที่อยากจะแชร์ทุกท่านว่าทำไมถึงเรื่องมาพูด Daily Life นะครับทีนี้ความสำคัญข้อที่4ครับที่ดร.คิดว่าอยากมาพูดวันนี้นะนั่นก็คือเดี๋ยวเร็วๆนี้ครับเวลาดร.โอกับทีมงานเราทำเวิร์กช็อปนะครับเราทำเทรนนิ่งคลาสเนี่ยนะสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาคู่ขนานกันอีกอันนึงคือเราทำแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยนะเราใช้ชื่อเขาว่า CFID CFID นะท่านน่าจะเดาออกนะนั่นก็คือ Carbon Footprint in Daily Life ครับนะตัว CFID นะครับที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยครับเป็นแอปพลิเคชันที่หลังจากวันที่15มิถุนายนพฤศจิกานะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะสามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เข้ามาใช้ข้อมูลต่างๆพวกนี้ได้นะเพราะว่าตัว CFID เนี่ยนะที่ในฐานะคณะวิศวะจุฬาแล้วก็สถาบันคาร์บอนเราสร้างขึ้นมาเนี่ยบนความร่วมมือกับ1พาร์ทเนอร์นะครับคือทางบริษัทไอโอเดียซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำเรื่องเทคนะครับเรื่องโคดดิ้งเรื่อง data อะไรต่างๆเนี่ยนะก็มาร่วมไม้ร่วมมือทำกับเราขึ้นมานะครับเราก็ expect ครับเราก็เอาองค์ความรู้ครับเราบอก5องค์ประกอบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะครับเขาก็บอกเฮ้ยมันน่าจะมีอื่นๆนะอาจารย์แล้วเราก็พยายามไปวิ่งหาครับว่าเอ๊ะการที่มันจะ convert จาก activity ให้เป็น carbon in daily life มันเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับดังนั้นตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Android นะครับแล้วก็ iOS นะครับตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับพอยอเนี้ยเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เข้ามานะครับก็สามารถที่จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็น open data ต้องบอกทุกท่านอย่างนี้ครับนะดังนั้นพอมาเป็น open data อย่างเงี้ยครับถ้าท่านผู้ประกอบการนะครับเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจท่านใดที่สนใจนะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ CBS สถาบันคาร์บอนได้นะครับนะก็ลองเซิร์ชนะครับใน Google ก็ได้นะครับก็พิมพ์ cbis.instill นะครับลองโทรมาประสานได้นะเราก็มีทีมที่สามารถอธิบายแนะนำนะครับว่าแอปนี้ใช้งานอย่างไรนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าท่านบอกว่า อยากให้ทุกคนในองค์กรกรอกมานะครับเรามีระบบแบ็กอัพนะครับที่จะรู้ได้ว่าทุกคนเนี่ย50หรือ100คนเนี้ยมาจากโรงงานของท่านมาจากธุรกิจของท่านเราสามารถช่วยท่านในการขีดเส้นอะไรบางอย่างได้นะครับในการที่จะแบบ average ได้หรือแม้กระทั่งเราอาจจะมาทำงานร่วมกันนะครับว่าอาจจะมี training class นะครับมี workshop อะไรที่แบบถ้าอยากจะทำให้ผู้ประกอบการนะครับ employee ของท่านตระหนักในเรื่องราวพวกนี้เพิ่มขึ้นนะครับนั้นความสำคัญในข้อที่4เนี่ยนะก็คือเรามีแอปพลิเคชันซึ่งข้างหลังแอปพลิเคชันนั้นนะมันมี data analytics นะครับในแบบลึกแล้วกันนะครับเพราะแน่นอนครับด้วยความเป็นจุฬาเป็นคณะวิศวะจุฬาถ้าเราจะทำเราก็ทำกันจริงจังนะครับก็น่าจะมี data analytics ลึกๆหรือแม้กระทั่งในอนาคตถ้า data มันเยอะมากพอ
เราอาจจะสร้างระบบที่มันเป็น predictive หรือ generative AI บางอย่างที่มันเกิดขึ้นบนคาร์บอนฟุตปรินต์ in daily life ของคนไทยประชาชนคนไทยเกิดขึ้นก็ได้นะครับสุดท้ายท้ายสุดครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เล็กๆแล้วกันนะครับวันที่15พฤศจิกเนี่ยครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับแล้วก็อยากมารู้จัก Cfit นะครับรวมไปถึงอยากมาฟังอีกหนึ่ง hot issue ของประเทศนั่นก็คือเรื่อง PM 2.5 นะเรียนเชิญที่คณะวิศวะจุฬานะครับช่วงประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงนะครับเพราะว่าเราจะมีการทำอีเวนต์ใหญ่ๆ2เรื่อง1คือเราจะเปิดตัว Carbon Footprint in Daily Life Application วันนั้นจะมีการสอนมีการอธิบายว่ามันทำงานอย่างไรนะครับท่านก็ลุยได้เลยนะครับมีของแจกของแถมเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับได้รับความกรุณาจากท่านคณบดีอาจารย์สุพจน์นะครับแล้วก็มีการเสวนาพูดคุยเกี่ยวข้องกับประเด็น PM 2.5 นะครับเรามีความร่วมมือกับทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับวันนั้นก็ได้กูรูมาพูดคุยครับว่าสถานการณ์ PM 2.5 หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นลงไว้ครับถ้าท่านว่างนะครับเรียนเชิญนะฮะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันที่15ครับนะครับสุดท้ายท้ายสุดครับอย่าลืมครับกลับมาพบกับดร.โอและรายการ NY Insider ได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเดี๋ยววันเสาร์หน้ากำลังนั่งคิดจะพูดเรื่องอะไรดีอาจจะเป็นเรื่อง4แบบซึ่งนั่นก็คือ Carbon Footprint Products ก็ได้นะฮะอย่าลืมครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ